วันนี้นะคะก็จะรีวิวกระเป๋า Channel Boy นะคะไซส์นี้เป็นไซส์ small นะคะประมาณ8นิ้วนะคะคือตัวนี้จะเป็นหนังคราฟสกินนะคะสีดำอะไรเงินลมควันนะคะตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะคะด้านข้างด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวก้นกระเป๋าจะเป็นประมาณนี้นะคะคือหนังคราฟพอใช้นานๆก็หนังก็จะนิ่มนะคะตัวนี้แต่ว่าหนังคราฟจะทนรอยขีดข่วนได้ดีกว่าหนังแรมสกินนะคะหนังแรมนะคะถ้าเป็นหนังแรมจะขีดข่วนได้ง่ายนะคะประมาณนี้นะคะก็มาดูขนาดนะคะความยาวนะคะจากนี่ถึงนี่นะคะประมาณ8นิ้วนะคะความสูงนะคะ5นิ้วนะคะความกว้างตรงนี้ประมาณ 2.5 นิ้วนะคะก็คือตัวนี้ก็เป็นขนาดไซส์น่ารักนะคะสะพายคู่น่ารักเองสูงประมาณ155นะคะเวลาคอร์สพอดีก็จะอยู่ต่ำกว่าระดับเอวมาประมาณนี้นะคะสำหรับตัวเองคอร์สพอดีตัวนี้พอดีนะคะค่ะสะพายพอดีกำลังขนาดกำลังพอดีเลยก็ประมาณนี้นะคะก็มาดูข้างในนะคะว่าจุอะไรได้บ้างนะคะตรงด้านหน้าตรงนี้จะเป็นจะเห็นโลโก้ CC นะคะแล้วก็เวลาใช้งานกดปุ่มนี้นะคะแล้วก็เปิดออกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างในนะคะจะมีช่องว่างช่องใหญ่ๆหนึ่งช่องนะคะไว้ใส่ของนะคะแล้วก็มีช่องเล็กด้านหลังข้างหลังอีกหนึ่งช่องนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะคะก็แน่นอนค่ะก็คือกระเป๋าใส่iPhone พัดได้นะคะใบนี้นะคะใส่ iPhone พัดได้ใส่การ์ดนะคะกระเป๋าตังใบเล็กนะคะใส่การ์ดใส่เหรียญนะคะแล้วก็กุญแจรถยนต์นะคะอันนี้กุญแจรถยนต์อยู่ข้างในกุญแจต่างๆนะคะกุญแจบ้านก็ลิปสติก2แท่งนะคะสเปรย์1แท่งนะคะข้างในก็จะประมาณนี้นะคะโล่งๆแล้วก็ข้างหลัง1ช่องเล็กนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับการ์ดนะคะการ์ดแล้วเขาด้านหลังเขาจะเป็นซีเรียลนัมเบอร์นะคะซึ่งจะตรงกับหมายเลขในกระเป๋านะคะนี่นะคะประมาณนี้ใส่กับโทรศัพท์มือถือได้นะคะกระเป๋าสตางค์ใบเล็กกุญแจรถยนต์ลิปสติกนะคะ3แท่ง
นะคะประมาณนี้นี่จะเป็นโซ่จะถามว่าหนักไหมนะคะคือของมันใส่ใบเล็กมันใส่ของได้ไม่มากเลยสะพายใบนี้ก็จะไม่หนักอะค่ะเพราะของมันไม่ของไม่เยอะนะคะก็ไม่ปวดบ่าแบบสบายสบายค่ะน้ำหนักเบานะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าใส่กระเป๋าตังยาวได้หรือเปล่านะคะกระเป๋าตังยาวใส่ไม่ได้นะคะใส่ไม่ได้แต่ว่าใส่มินิโพเช่ได้นะคะมินิโพเช่แล้วก็ใส่โทรศัพท์มือถือประมาณนี้ใส่ได้นะคะซื้อหนังคาร์บมาก็ทนต่อรอยขีดข่วนได้บ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็หนังก็นิ่มนะคะสะพายใช้ได้กับเกือบทุกชุดค่ะไม่ว่าจะเป็นใส่กางเกงยีนหรือก็ได้หมดค่ะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะก็คือเข้าได้กับทุกชุดนะคะค่ะก็เหมาะกับสำหรับคนที่พกของไม่เยอะนะคะแต่จริงๆแล้วก็ใส่ได้เฉพาะที่เราใช้จำเป็นปกติที่เราใช้ก็มีโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์กุญแจรถยนต์ลิปสติกปกติก็สำหรับตัวเองนะคะแค่นี้ก็คือเพียงพอแล้วค่ะพกแค่นี้ไม่ได้พกของเยอะนะคะมานี้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย